ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเช้าวันจันทร์ค่ะก็มาเจอกันก็นั่งทำงานอยู่นะคะกำลังห่อของแพ็คของนะคะก็พรุ่งนี้ของออกเนาะไม่มีอะไรมากนะจ๊ะก็ทุกคนป่านนี้ก็คงทำงานกันแล้วใช่ไหมไม่ใช่ทำงาน on the way ไปแล้วใช่ไหมกำลังไปทำงานใช่ไหมเอ่ยก็ประมาณ6:15แล้วเนาะที่เมืองไทยที่เมกาพี่รัฐที่พี่พิมอยู่ก็ตอนนี้ก็6:15นะคะแต่ถ้าเป็นทางฝั่งนิวยอร์กก็จะเป็น15:00ถ้าเป็น LA ก็จะประมาณ4:15เพราะ LA ที่นี่เวลาเขาจะต่างกันเนาะแล้วแต่สภาพของแต่ละรัฐอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะมันจะมีไทม์โซนที่แตกต่างกันไปแต่จะมีแอริโซนาค่ะที่แบบว่าไม่เปลี่ยนเวลาใดๆเลยค่ะเขาจะมีเวลาของเขาโดยเขาไม่ต้องไปเวลานู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะต่อมาเราก็เขียนหมายเลขติดนะคะแล้วก็รหัสนะคะเรียบร้อยค่ะก็ขอให้ทุกคนเริ่มต้นกับอาทิตย์ที่วันจันทร์วันนี้นะคะขอให้ทุกอย่างเริ่มต้นที่ดีเนาะการทำงานราบรื่นนู่นนี่นั่นทำมาค้าขายสะดวกเช่นกันนะจ๊ะองค์หญิงนอนอยู่ข้างบนค่ะก็ไม่มีอะไรมากก็มานั่งเมาส์มอยห่อไปเมาส์ไปห่อไปเนาะสามีก็ทำรายการของให้เพื่อจะใส่ไปในกล่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะบอกไม่ออกใช่ไหมโอเครู้เรื่องโอเคนะทุกคนเป็นกำลังใจให้ด้วยเจ้าเด็กๆก็ตั้งใจเรียนหนังสือกันนะจ๊ะอย่าแบบว่าเกเรเกดังนะจ๊ะวันนี้มาเสร็จแบบคุณแม่เลยใช่ไหมมาเทศแต่ช้าอยากกินข้าวเหนียวหมูปิ้งมากเลยอ่ะกินเผื่อด้วยนะน้ำจิ้มแซ่บๆโจ๊กด้วยไข่ยางมะตูมอะไรอย่างเงี้ยพูดแล้วหิวเดี๋ยวก็เดี๋ยวจะต้องไปเข้าครัวคุณพีมาค่ะยังไม่ได้ทำอะไรเลยวันนี้เพราะว่าเพิ่งกลับจากบ้านสวนมาเนาะมาถึงก็เหนื่อยก็มาแพ็คนี่ต่อเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเลื้อยเปื่อยชิวๆกันไปโอเคนะคะขอทุกคน have a good day นะคะบ๊ายบาย